ช่วงนี้ไปทำความรู้จักกับทีมวอลเลย์บอลชายหาดลัตเวียที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ได้ไปกีฬาโอลิมปิก2สมัยติดตามได้จากรายงานครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่สร้างความประหลาดใจให้มากที่สุดนั่นก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกของทีมสาวจากลัตเวียทีน่ากราวดีน่านักตบวัย26ปีซึ่งจับคู่กับอนาสตาเซียคราฟเซโนวาวัย27ปีสองสาวจากลัตเวียได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมชายหาดคู่แรกของประเทศที่สามารถทำคะแนนอันดับโลกผ่านเข้าสู่มหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2022ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จพร้อมทั้งทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่สุดท้ายแล้วจะพ่ายประสบการณ์ต่อคู่เต็งหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญทองโตเกียว2022ทีน่ากาวดีน่าและอนาตาซิยาคาร์ฟเซโนวาปัจจุบันอันดับ World Ranking FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอยู่ที่12ของโลกการันตีได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมสมัยที่2ติดต่อกันแน่นอนแล้วทำให้ปัจจุบันนั้นทั้งคู่ต้องเร่งฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ที่รุกกี้วอลเลย์บอลเซ็นเตอร์ในกรุงริก้าเมืองหลวงของลัตเวียอนาตาเซียครับเซโนวากล่าวว่าเราทั้งคู่ตื่นเต้นในการเอาชนะทีมอื่นและเราไม่ใช่กีฬาประเภทเดียวส่วนตัวเชื่อว่าวอลเลย์บอลชายหาดเป็นกีฬาที่สวยงามมากขณะที่ทีน่ากราวดีน่านักตบสาวจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแสดงความเห็นว่ากีฬานี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการแข่งขันกีฬาเพราะเรามีทั้งกลยุทธ์และสภาพร่างกายที่เพียบพร้อมส่วนตัวรู้สึกว่าทุกอย่างมารวมกันเป็นกีฬาที่ยอดเยี่ยมเพียงกีฬาเดียวเพื่อรักษาทัศนคติเชิงบวกในการลงสนามแข่งขันเราสังคมเชื่อมั่นในความสามารถของทีมเราเองเป้าหมายของสองสาวลัตเวียการคว้าเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกตอนนี้ทั้งสองคนตะเวนแข่งขันรายการต่างๆทั่วโลกและหนึ่งในนั้นเคยมาแข่งขันที่ประเทศไทยทั้งรายการระดับเวิลด์ทัวร์และเวิลด์ชาเลนจ์ทั้งคู่เคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วถึง2สมัยในปี2019ที่มอสโกและ2022ที่นครมิวนิกสำหรับจีน่ากราวดีน่าและอนาตาซียาคาฟเซโนวาทั้ง2คนยังลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนทำอันดับโลกเพื่อเป็นการการันตีทีมวางในการแข่งขันซึ่งรายการล่าสุดเป็นเป้าหมายหลักนั่นก็คือNational France Beach Volleyball Series ที่เมืองมงปริเยประเทศฝรั่งเศสรายการอุ่นเครื่องยกแรกก่อนวัดเพลงตบปารีส2024ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน